วันนี้นะคะทุกคนโปรเดวิดแล้วก็ครอบครัวของเดวิดเนาะมีคุณน้าคุณแม่นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วคนแคนาดาเขาชอบไปช้อปปิ้งแบบที่คอสโก้ทุกคนคอสโก้ก็อารมณ์เหมือนถ้าเป็นแถวบ้านเราก็อารมณ์เหมือนกับแบบแมคโครอะไรอย่างเงี้ยเวลาซื้อของพี่ก็จะซื้อของเป็นแพ็คๆนิสัยการซื้อของของฝรั่งกับของคนไทยมันจะต่างกันปูเนี่ยตอนอยู่ที่ไทยนะคะเวลาอยากได้อะไรเราค่อยไปซื้อทีละอัน2อันอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเขาจะค่อนข้างที่จะแบบเป็นลิสต์เลยฝรั่งเขาจะเป็นแบบเป็นลิสต์เลยว่าเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปซื้อมาแล้วก็แบบซื้อมาแบบอันใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยเดวิดก็ไปซื้อโค้กมาเดวิดเขาทานน้ำโค้กเนาะน้ำโค้กซีโร่อะค่ะประมาณ3แพ็คใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีไอ้ของใหญ่ๆอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูว่าในของในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบช้อปปิ้งเล็กๆนะทุกคนแต่ว่ามีโอกาสก็เลยอยากจะให้ดูนะคะได้ไข่มานะไข่มา30ฟองนะคะอันนี้ก็ลดราคานะก็ราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะแผงนี้ปกติถ้าไข่60ฟองประมาณแบบ500อะไรประมาณนี้นะ Costco เนี่ยเวลาเราซื้อของเยอะๆของมันจะถูกหน่อยนะคะคนก็เลยชอบไปซื้อเนาะกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าแบบคูลเลอร์นะคะก็ซื้อมาจาก Costco เหมือนกันแล้วก็ข้างในก็จะมีถุงนะคะในถุงเนี่ยก็จะมีของสดต่างๆที่ปูไปร้านที่มันเป็นร้านเอเชียที่มีของเอเชียเยอะหน่อยนะคะแถวๆใกล้ๆนี้เนาะก็จะเป็นให้ดูอันแรกก่อนเลยเป็นลูกชิ้นปลานะคะเป็นลูกชิ้นปลาแช่แข็งเนาะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาที่ไม่ได้แช่แข็งด้วยอันนี้นะคะก็แพ็คละ100กว่าบาทนะคะ125 130เนาะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าที่ร้านนี้เขามีเส้นสดด้วยทุกคนเขาเรียกว่าเส้นเฝอนูโดนะคะเดี๋ยวมีภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะแล้วก็จะมีภาษาจีนนะภาษาเวียดนามนะคะแล้วก็มีภาษากัมพูชาอยู่ข้างล่างนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าคนผลิตนี่คือใครนะทุกคนอันนี้นะคะยังไม่หาไม่เจอเนาะแต่ว่ารู้แล้วว่าเขามีเส้นสดขายนะคะอันนี้ก็จะมีไก่งวงสับไก่งวงบดนะคะตอนนี้คือที่บ้านจะทานเป็นไก่งวงบดนะก็จะลดการทานหมูบดอะไรลงไปนะคะเพราะว่าหมูบดเขาจะมีมันอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทานเนื้อที่มันลีนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงนะชาลอตนะคะอันนี้เนาะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลาหวานทุกคนปลาหวานที่ไปทานกับแบบยำปลากรอบอะไรเงี้ยยำสามกรอบอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดนี้ก็ประมาณ75บาทเนาะอันนี้ crispy chili นะคะที่บ้านนี่ขาดไม่ได้เลยทานกับก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้หมดก็เลยไปซื้อมาแล้วก็จะมีของที่มันหายากด้วยในนี้นะคะก็จะคืออันแรกเลยพอกบังนะคะหรือว่าไส้หมูนั่นเองทุกคนนี่ไส้หมูนี่ผู้ซื้อมา2อันนะคะเดี๋ยวจะทานอันนึงแล้วก็จะแช่แข็งไว้อันนึงเนาะแล้วก็จะมีปลาหมึกสดนะคะมันก็ไม่สดหรอกมันคือมันผ่านการแช่แข็งมาแล้วเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็น chicken heart นะคะหัวใจไก่นะอันนี้ก็จะประมาณ100บาทนะคะก็ไม่ได้แบบแพงมากมายเนาะส่วนไอ้ไส้หมูเนี่ยเดี๋ยวปูซื้อมา2แพ็คเห็นไหมไส้หมูนี่ก็ประมาณแบบ175บาทนะคะแพ็คนึงเนาะก็ราคาก็ถือว่าโอเคแหละถามว่าแพงไหมก็แพงกว่าตรงที่แวนคูเวอร์ตรงที่เมนแลนด์นิดนึงเพราะว่าตรงที่ปูอยู่เป็นเกาะใช่ไหมคะพอเป็นเกาะมันก็จะมีค่าขนส่งในนู่นใช่ไหมก็เหมือนแบบเกาะแถวไทยอะไรเงี้ยราคามันก็จะสูงนะคะแล้วก็ด้วยความที่นะคะร้านค้าขายของเอเชียพวกนี้มันไม่มีเยอะมันก็เลยทำให้ราคามันเนี่ยมันสามารถปรับสูงได้อะไรเงี้ยคนก็ยังซื้อกันอยู่นะคะปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดวิดเขาก็จะแบบชวนพี่ชวนน้องชวนญาติอะไรมาทานข้าวนะคะคือมันก็มีหลายๆครั้งที่แบบปูไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคนคือมันความไม่สะดวกสบายของครอบครัวนะคะไม่สะดวกให้ถ่ายหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปูก็เลยถือโอกาสว่าใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยกับครอบครัวของเดวิดไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำอาหารเป็นแบบพวกน้ำตกไก่ย่างหรืออะไรเงี้ยปูก็ไม่ได้ถ่ายไว้เนาะอย่างอาทิตย์นี้ก็จะมีน้องสาวแล้วก็แฟนเดวิดมาแล้วก็จะมีเพื่อนของน้องสาวเดวิดมาด้วยนะคะก็น้องสาวเขาก็ยังไม่อยากให้ถ่ายหน้าเนาะแล้วก็แบบเราก็เลยแบบเอาที่เขาสะดวกแล้วกันนะคะปูก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันนะวันนี้คือเขามาเนี่ยเขาจะมาดูฮอกกี้เกมนะคะแต่ว่าปูก็ดูไม่เป็นหรอกเดวิดก็ดูไม่เป็นเนาะแต่ว่าน้องสาวเขาจะมาเนาะแบบเหมือนมาใช้เวลาร่วมกันทานดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้น้องชายเดวิดอาจจะไม่มาเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะเมนูที่ทำอาทิตย์ที่แล้วทำเป็นน้ำตกนะคะทุกคนคือเดวิดบอกว่าทำน้ำตกอย่างเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วปูรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะความเป็นคนไทยความที่เราเป็นโฮสต์เป็นเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำอาหารอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนคือเข้าใจฟิลคนไทยไหมคะคือคุณทำอาหารอย่างเดียวเลี้ยงคนไม่ได้มันต้องมีอาหารหลายๆอย่างอะไรเงี้ยปูก็เลยทำเป็นไก่ย่างไปอะไรไปอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดวิดก็บอกว่าเอ้ยผัดเส้นก็พออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเส้นอันนี้ทุกคนเซี่ยงไฮ้ตินนูดเดิลนะคะแบบนี้นะคะก็จะมาผัดแล้วปูก็ถามว่าแล้วมีอะไรอีกนางก็บอกว่าก็อย่างเดียวแหละปูบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะมันมีอย่างเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกปูคือไม่ได้ไงอาทิตย์นี้ปูก็เลยไม่ยอมนะคะเดี๋ยวที่นี้ปูก็เลยเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นด้วยเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณบ่ายสามกว่าแล้วเขาน่าจะมาประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ปูก็จะพยายามแบบว่าเตรียมของอะไรให้มากที่สุดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าปูทำอะไรเพิ่มนอกจากผัดเส้นนะ
เดี๋ยวก่อนที่จะทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเครื่องดื่มก่อนนะทุกคนเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวจะมาสอนทำเครื่องดื่มนะอันนี้คือแบบว่าคือไปทานที่ร้านอาหารมาแล้วมันรสชาติดีอะไรเงี้ยปุ๊กก็ไม่เคยทานเนาะปุ๊กก็เลยไปเสิร์ชหาวิธีทำมานะคะก็ง่ายมากๆเลยทุกคนมีส่วนผสมแค่มัน3อย่างนะคะสีเนาะก็รวมกับน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันทำยังไงนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยมันเรียกว่า Cherry Temple นะคะมันก็จะมีแบบว่าเป็นเวอร์ชันของ Canadian แล้วก็เวอร์ชันของอเมริกันนะปูอยู่แคนาดานะปูก็ต้องทำเวอร์ชันของแคนาดานะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันนี้ส่วนผสมแรกนะคะก็จะเป็นสปไรท์นะหรือว่าเป็น Ginger Ale นะคะปูก็ใช้เป็นสปไรท์เพราะว่าเดวิดบอกว่าปูอาจจะไม่ชอบ Ginger Ale อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบใช้เป็นสปไรท์แทนอะไรที่มันซ่าๆก็ใส่ลงไปปูติดหวานนะคะอันนี้ก็แบบหวานอะใส่ประมาณนี้เนาะจะเห็นว่าคือแต่ละอย่างมันหมดไปเยอะแล้วเพราะว่าปูทำดื่มไปเยอะนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะทุกคนน้ำส้มต้องเลือกที่มันไม่มีเกล็ดส้มพวกชิ้นส้มอะไรอยู่เนี่ยเพราะว่าความซ่าของสปรายอะค่ะมันทำให้พวกเกล็ดส้มมันลอยขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเลือกแบบที่ไม่มีเกล็ดส้มนะคะไปแล้วประมาณก็ครึ่งต่อครึ่งแล้วแต่ว่าเราจะชอบความแบบว่าซ่าประมาณไหนถ้าซ่ามากก็น้ำส้มน้อยหน่อยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้เลยนะคะกรีนาดีนนะคะเป็นไซรัปสีแดงประมาณนี้เนาะอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าใช้เฮบูบอยแทนได้หรือเปล่านะคะกลิ่นมันก็จะต่างกันเพราะว่ามันเป็นแบบคนละแบบกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละน้ำหวานสีแดงเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวมาดูโมเมนต์นี้แหละทุกคนมันจะดีมากๆเลยว้าวค่อยๆใส่อู้สวยไหมคะสวยไหมนี่มันสวยไม่ใช่อะไรมันสวยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำแข็งก็ต้องค่อยๆหย่อนนะน้ำแข็งอ่ะอันนี้น้ำแข็งเราทำเองนะคะค่อยหย่อนจริงๆปูว่าใส่น้ำแข็งก่อนก็น่าจะได้นะคะใส่ไปสัก 2-3 ก้อนอะไรเงี้ยตามร้านอาหารเนี่ยแค่นี้ขายประมาณแก้วร้อยกว่าบาทนะทุกคนที่เนี่ยเห็นไหมมันสวยเนาะลองไปทำดูได้นะคะทุกคนใช้เป็นสไปร์น้ำส้มแล้วก็ลองเฮบูบอยได้คือหน้าตาคิดว่าน่าจะเหมือนกันเลยแหละแต่ว่ารสชาติอาจจะต่างกันนิดนึงอุ้ยประมาณนี้เห็นปะสวยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปูก็จะใส่เชอร์รี่ลงไปนะคะดิมเชอร์รี่ของเราจิ้มเชอร์รี่1เชอร์รี่2เชอร์รี่3นี่แล้วก็จะเอามาใส่แล้วแต่นะประดับตกแต่งแล้วแต่ความชอบนะคะปูก็จะมาค้างมันแบบนี้แล้วกันแบบนี้ว้ายทำไมน่ารักจังเลยอ่ะนี่แล้วก็ปูจะใส่มิ้นท์ลงไปนะคะจริงๆสูตรเขาไม่ใส่มิ้นท์หรอกทุกคนแต่ว่าเพียงแต่แบบเราแบบอยากให้มันสวยไงเราก็เลยใส่มิ้นท์ลงไปนะคะให้มันแบบให้หน้าตามดีเลยแค่นี้แหละอันนี้ก็คือเครื่องดื่มของปูนี่สวยไหมข้างบนก็จะมีเชอร์รี่แล้วก็มีมิ้นท์แบบนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแบบใครทำเป็นเครื่องดื่มรับแขกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนี่เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะลองเครื่องดื่มของเรากันอันนี้แบบว่าเป็นเวอร์จินนะแบบนอนแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าใครจะผสมเป็นแบบว่าแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ที่ชอบคือสีมันสวยทุกคนสีมันสวยมากนะคะนี่คือแบบเป็นเหยื่อการตลาดไงแล้วก็กินเชอร์รี่เข้าไปนิดนึงทำง่ายมากนะคะลองไปทำดูเนาะเวลาเราเหลือเยอะนะคะปุ๊กก็เลยเดี๋ยวพาออกมาดูนอกบ้านก่อนนะก่อนที่เราจะไปเตรียมของทำอาหารกันนะคะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะรั้วตรงนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้มีรั้วแล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้คือเสร็จแล้วเกือบ 100% นะคะเหลือแค่ประตูมันจะมีประตูทางเข้าตรงนู้นนะคะยังไม่ใส่กลอนเข้าไปเนาะแต่ว่าฝั่งนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝั่งบ้านก็เสร็จก่อนเพื่อนแล้วแหละเนาะแล้วก็ประตูก็ยังไม่เสร็จนะคะช่างเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างนะทุกคนคือช่างเขาก็มีงานหลายงานอะไรเงี้ยเลยรับจ็อบหลายจ็อบอะไรเงี้ยก็เลยไม่เสร็จสักทีนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือติดไปนิดเดียวนะคะก็ขึ้นกรอบไปเรียบร้อยแล้วเขาก็มาทำฝั่งนี้เรียบร้อยนี่ฝั่งนี้คือเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะไม่มีประตูนะมีประตูอยู่ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็มีประตูด้านหลังนะคะตรงนี้คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละตรงนี้ก็พังหมดแล้วนะคะก็เหลือตรงโน้นที่ยังไม่ขึ้นที่ยังไม่ตีรั้วเข้าไปนะคะคือถ้าเขาทำจริงๆทุกคนประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จเลยเพราะว่าเสร็จเร็วมากนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาทำฝั่งโน้นอ่ะเสร็จเร็วมากนะคะถ้าเขาจะทำเนาะแต่ว่าเขาแบบทำช้ามากทุกคนคือรั้วเนี้ยทำตั้งแต่หน้าร้อนอ่ะตอนนี้คือหน้าฤดูฟอลแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วคือรั้วนี้ก็คือ3ฤดูเนาะก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จสมบูรณ์ 100% นะคะทุกคน What is it Ria What is it อุ๊ย What is it baby Why don't you go nap nap Why don't you go nap nap Go nap nap baby You go nap nap babyตอนนี้ก็เกือบจะ6โมงแล้วทุกคนยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำไก่เนาะวันนี้จะมาทำผัดเส้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีแบบเนื้อที่ใส่ก็จะเป็นไก่เนาะเดี๋ยวแต่ว่าปูจะทำไก่แยกนะคะก็เดี๋ยวมาหมักไก่ก่อนเลยเนาะหมักไก่นะคะก็จะใส่กระเทียมนะกระเทียมบดนะคะอันนี้นะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะคะเป็นไก่แบบอบน้ำผึ้งย่างน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้เนาะ
ใส่น้ำผึ้งเข้าไปนะคะอันนี้มันเป็นแบบว่าที่ใส่ที่แบบใส่น้ำผึ้งของปูนี่ก็จะเป็นรูปผึ้งรูปบีตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะซาก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็พริกไทยนะคะตอนนี้คือน้องสาวเดวิดเขาไม่ทานกลูเตนฟรีแล้วทุกคนเขาทานได้ปกติแล้วอะก็เลยแบบไม่ต้องทำแยกนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยนี้เอามาจากไทยเลยนะจะหมดแล้วอะน้ำมันหอยมันต้องของที่ไทยเนาะถึงจะอร่อยต่อด้วยนะคะแม็กกี้หรือว่าซอยซอสก็ได้เนาะน้ำมันงาค่ะใส่ขมิ้นหรือว่าผงกะหรี่ก็ได้นะคะจะใส่เพิ่มสีสันเนาะไม่ต้องแบบเราไม่ได้ใส่เอารสชาตินะคะแล้วก็คนทำน้ำราดน้ำซอสน้ำหมักตอนนี้เราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะก็ใส่ลงไปทั้งชิ้นเลยเพราะว่าเวลาเราย่างเราอบอย่างเงี้ยเราก็จะย่างทั้งชิ้นนะคะแล้วก็ค่อยมาหั่นตอนที่เขาเสร็จแล้วเนาะก็จะลงไปคลุกๆเย็นมากเลยก็หมักทิ้งๆไว้อย่างงี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพอคนเขาแบบใกล้จะมาเราค่อยเอาไปย่างกันนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาหมักไว้นี่ต่อมานะคะโบก็จะเตรียมผักสำหรับผัดเส้นเนาะก็จะมีเห็ดนะคะมีกระหล่ำนะนะคะแล้วก็มีหอมแดงเนาะจริงๆจะใช้เป็นหอมธรรมดาก็ได้แหละแต่ว่าโบซื้อหอมแดงมาที่บ้านเพราะว่ามันใช้ได้แบบใส่ลาบใส่อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้ซื้อหอมธรรมดานะคะก็ไม่เป็นไรเขาใช้เป็นหอมแดงเนาะก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะแบบนี้มานิดเนาะก็จะเก็บใส่แล้วก็เห็ดก็จะแบบบางๆนะคะประมาณนี้เนาะช่วงนี้มืดเร็วนะคะทุกคนตอนนี้คือใกล้จะ6โมงละก็มืดก็เริ่มมืดแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกทุกวันเกือบทุกวันเลยนะตกน้อยตกมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อผักคะน้ามาลืมนะคะแล้วก็จะมีแครอทด้วยทีนี้หั่นประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นส้มโอนะคะทุกคนอันนี้ส้มโอซื้อมาทานเองกะจะมาจิ้มกับน้ำจิ้มปลาร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมีดินเนอร์วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทำยำส้มโอให้เขาทานเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ทำเยอะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชินเนาะผลไม้อะไรงงอะไรเงี้ยนะแล้วปุ๊กก็จะเตรียมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำแบบนี้ไว้นะคะเตรียมพร้อมยำนะนี่ตอนนี้นะคะปุ๊กก็จะมาหั่นพริกกับหอมแดงใช้สำหรับยำส้มโอเนาะหั่นเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็ที่เพิ่งซื้อมาตะกี้แหละแล้วก็พริกนะคะเราก็จะเตรียมใส่ถ้วยน้อยของเราไว้ก่อนพอถึงเวลายำก็คือจับยำได้เลยนะคะเดี๋ยวปูก็จะย่างไก่ก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าไก่มันจะสุกช้ากว่าอย่างอื่นเนาะพวกเส้นพวกอะไรเงี้ยมันสุกง่ายนะคะมินเดี๋ยวช่วยหน่อยนะThis is pomelo spicy salad. อันนี้นะคะเดวิดเขาใช้เตาแก๊สอันนี้นะทุกคนมาผัดเขาบอกว่าอันนี้มันร้อนกว่าเตาปกตินะคะเขาก็เลยใช้อันนี้เนาะอันนี้เดวิดก็เริ่มผัดแล้วนะคะก็กระทะใบเล็กเนาะก็จะผัดประมาณแบบสำหรับทีละ2ที่นะคะนี่ก็ใส่Did you add this one already? Yep. ใส่ซอสนะคะซอสพริกไทยดำนี่ Maybe add more. I think it needs a little conversation. Yeah, I know. Okay. I don't think you can text them and ask them if they're getting it. I think I did. I have a little bit of water.Doesn't need water at all. No, it's been pretty anyone. Thank you. Now add another vegetable, I think? No? Not yet? Yep. Okay. Keep doing that. I'll save a bit of vegetable just to do one with this. Why is this one so big? Eat them raw now? I just don't like these, so it's a bit more. Oh, that's really bad for, Jane? What? Do you want one of these to go home? Oh my god. Okay. I think you should add more something. What are you doing? Because a baby. A baby crying. Oh yeah, that's perfect for you. Get down.
ตาน้องร้องค่ะเลยยายจะเห่าตอนนี้พ่อครัวเดวิดก็ทำอีกอันนึงนะคะเอาไว้ให้น้องสาวกับน้องเขยกลับบ้านเนาะแล้วก็น้องชายเดวิดไม่มานะคะสรุปวันนี้ทานกันแค่4คนส่วนไก่พวกเขาเบิร์นมากทุกคนไก่เบิร์นอันนี้คือหนังไปหมดแล้วเพราะเบิร์นเกินใส่ฮันนี่นะคะมันก็เลยเบิร์นอันนี้โคโค่แม็กทุกคนมาขายที่แคนาดาแล้วนะคะเลย่าหนูใครNone? I thought we just bought some recently. Yeah, we did. Why are you crying? Ria, no cry. You messaged Gary and just asked him. ก็คือกำลังแพ็คเดวิดกำลังแพ็คให้น้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องที่ซื้อมานะก็เหมือนร้านอาหารแล้วไหมทุกคนมันจะเป็น3ช่องนะคะแต่ว่านี่คือเดวิดก็ใส่ไปทีเดียวเลยแบบนี้ close it เนาะแล้วก็อันนี้คือผัดที่เราทำนะคะฟองรสชาตินะทุกคนแต่วันนี้ก็ขอทานข้าวก่อนนะคะ No, he's not. Not really. I wouldn't even know what to do. Like what? Mark, do you want to be really catching a little? No, I'm okay. Okay. No sauce.Tell me about one better, Brad. There's two different. Am I in here? Yeah. Half of you, anyways. I went out. Yeah. Mmm. What one do you want? Want to end the quarter then? Yeah, please. Maybe just a little bit of everything, I guess. This one. We eat the bigger meal. I don't know. Can too. Yeah, I know. I took those three big breaths.I thought for sure that'd be enough. I'm not gonna eat anymore. Yeah. Can you tell the two different? No, the pepper one's good. It's really peppery, but it's got a spice to it too. I don't know what it reminds me of. Yeah, garlicky maybe. This one's spicy. Yeah, it is. Pick pepper. Oh, like that one, see? I like both actually. Oh, okay. Well, but if you had to pick one though. Maybe the pepper one. Well, I think I like the pepper one. Maybe the pepper one. Yeah, okay. That's what I thought. But maybe it's just a white person taste. No, I knew it would for sure be better. But you're white. Well, Asian in the pants.